ตราบใดที่ลมหนาวยังคงพัดพาความทุกข์ทรมานมาสู่พี่น้องไทยในชนบททุกปีการแบ่งปันไออุ่นจากหัวใจคนไทยจึงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอด12ปีที่ยึดมั่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงใจของบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนหนึ่งในฐานะบริษัทของคนไทยที่เกิดและเติบโตบนผืนดินไทยพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อแบ่งเบาทุกภัยจากพี่น้องอย่างต่อเนื่องโดยการจัดโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวมาเป็นเวลากว่า1ทศวรรษแล้วและในปีที่13นี้ด้วยปณิธานที่ยึดมั่นมาตลอดเรายังคงเดินหน้าต่อเพื่อมอบความอบอุ่นให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวอีกครั้งภายใต้ชื่อโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว13ปีบนเส้นทางที่ไทยเบฟมอบความอบอุ่นซึ่งจะได้มีการส่งมอบผ้าห่มสีเขียวสัญลักษณ์แทนน้ำใจที่ยิ่งใหญ่อีก 200,000 ผืนมูลค่า50ล้านบาททำให้ตลอดเส้นทางของโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวที่เราได้บรรทุกคาราวานของไออุ่นไปทั่วภาคเหนือและอีสานได้ส่งมอบผ้าห่มทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2,600,000 ผืนมูลค่ารวม450ล้านบาทโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวสามารถส่งมอบไออุ่นได้ถึงมือพี่น้องไทยที่รอคอยความช่วยเหลือได้ทุกครั้งก็เพราะได้รับพลังแห่งรักและสามัคคีรวมถึงการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยข้าราชการในพื้นที่ต่างๆตลอดจนนักร้องนักแสดงที่ร่วมกันส่งต่อความเอื้ออาทรมาด้วยกันอย่างต่อเนื่องแม้ว่าการเดินทางจะยากลำบากหนทางอาจยาวไกลแต่เราก็ไม่ย่อท้อขอยืนหยัดในความตั้งใจที่จะเดินหน้าแบ่งปันความสุขให้พี่น้องไทยทุกที่ด้วยปณิธานที่อยู่ในใจของพวกเราชาวไทยเบฟทุกคนที่ว่าคนไทยให้กันได้